สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวชมสวนมังคุดวันแรกเลยจ้าว่าจะได้เยอะหรือเปล่าตามมาชมพร้อมกันค่ะอยากที่มานั่นน้ำบ่บ่เจนิงตัวละวันหน่วยใหญ่เนาะครับครับเก็บได้บัท่านหอดคำดอกซำนีอันนี้ของพ่อตามพ่อตามซำนีมาตอน11โมงแล้วอันนี้พ่อตามไก่เหินได้ซำนีวันนี้ก็ฝนสิตกอีกฝนกำลังสิมาแนมบ่เห็นเนี่ยมาเห็นหน่วยเด้อไอเฮินได้2กะตา60ลูพอต่ำบู้พอต่ำเตมาหยะเลยพอต่ำเกิดน่าติด8 90โลมั้งนี่น้องพอต่ำนี่ดิสีเหลืองดิเอามาครับเดี๋ยวไปซื้อกันเฮ้ยเชื่อ
โอ้นี่เดี๋ยวหำนี่นี่น้องเหินยืดจอดๆนี่เนี่ยดำๆเนี่ยครับเนี่ยนี่ครับต้นแม่หลายๆนี่นี่นี่ลูกนึงครับโอ้หลายๆๆครับนี่ครับครับผมแป๊บนึงครับแป๊บนึงแม่มึงนี่ดิกำดำเห็นป่ะเนี่ยนี่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 คือสุดาดีนี่ดินี่โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ต้นหงอนละมั้งนี่แม่ถ้าแม่ต้นหมูก็มีอยู่ในฝั่งนี้นี่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 ครับนี่นี่เห็นว่าเนี่ยคุณอยู่ข้างในก็มีนี่อ้าวแม่มึงดึงอ้าวปึ๊ดหมุนเลยครับเออต้องรุ่นหงอนแล้วอันจะเสียงยังไงไอ้ไปถึงไอ้เพื่อนคุณยายสดาเนี่ยสดาคอแข็งยิ่งเด็กจริงๆก็น่าสนใจบ่หมอนี่คือสูงครับไม่ยืนครับโอ้นี่ก็สูงพ้นสองหน่วยเห็นหรอลูกชายเจ้าเป็นสีโอ้สองหน่วยเฮ้ยเธอกำลังสืบยืนงานต่อไปวันไหนครับนี่เป็นเสื้อดาคอเป็ดครับไอ้เฮ้ยกำลังสปินอยู่ครับโอ้ค่อยไปเล่นหนึ่งครั้งเนี่ยพอครับไอ้น้องนู้นเนี่ยน้องนู้นนัดน้องสปายเบิ่งทุเรียนก็ลายมังคุดก็ลายมังคุดตอนนี้ใบ3ตอนนี้ใบ3ไอ้เฮินกำลังทีซีตะกาแล้วนี่อันนี้ของไอ้เฮือนนี่ของพ่อตั้มพ่อตั้มสิหาตะกาแล้วนี่ อันนี้ของพ่อตั้มเด้อครับโอ้ของพ่อตั้มมีแต่อันงามๆของพ่อตั้มหาตะกร้าใกล้สิหาตะกร้าแล้วใบ3แต่มื้อนี้มังคุดมันเหลือกิโลละ50คุดลงเลยได้กิโลละ7บาทปกติแต่ก่อนเขาให้11บาทแต่อีกส่วนหนึ่งเขาให้15บาทนี่ของไอ้เฮือนว่างานของพ่อตามอาจอยกำลังเก็บมวลเลยคิดมาบอกยังหนูเลยเดี๋ยวอัดวิดีโอว่าจอยกำลังเก็บมวลว่ายิ่งมาจมยังว่าไอเฮือนกำลังปีนคักเลยปุ่นไอเฮือนปุ่นไอเขาบึงต้อมมันจุกไม่อยากข้าวเหรอได้รถแตงได้ลูกมันที่เขียวเขียวเนี่ยนะมันได้หรือว่ามันบ่ได้เด้ครับไอ้สี่เอาใหม่ไอ้สี่เบอร์มันเชื่อเดียวหน่อยบอกเขามันมีแต่ช้างมันจะบอกครับมีแต่สีเขียวไม่นอนอย่างไรนี่สีเขียวนี่แต่สีเขียวโอ้นี่เด็กก็ได้นี่นี่นี่เห็นป่ะเห็นอยู่มันรีใบตองโอ้นี่นี่ก็แม่นนั่นน่ะมาถึงเราตรงนั้นมันสูงพอต้องให้ไปให้ลูกชายเจ้านี่นี่จ่อจ่ออันนี้อะไรอยู่ตรงนี้โอ้โอ้ปะจอยกำลังสิเก็บแล้วปะจอยโอ้ปะจอยเสี้ยนนี่อ้าวนี่เขาบอกตาต้นมาแล้วครับผมเอออ่ะจะมาเอาเกือบถึงป่ะถือถือมาลุงเจี๊ยบสีโชคฝีมือนะครับเดี๋ยวครับเก็บดูสิครับผมครับปะจอยเบิ่งอ่ะแม่นอยู่บ่แม่น
อ้าวสายเลือดสายเลือดครับสายเลือดสายได้บ่หอยครับได้บ่วะได้ได้เลยรุดง่ายค่ะมันแก่แล้วอันนี้ดิแม่นแม่นดีบ่แม่นบ้านแก่บ้านแก่บ่อืมยังอ่อนอยู่คือสิออกได้แล้วเหินทุกเงียบแต่เหินไอเหินกำลังปีนอยู่เหินกำลังฟินบ่บ่ฟินแล้วตึกกำลังปีนอยู่แล้วสายเลือดนี่แล้วขันตัวไหนมันแก่น่ะมันสิขวนมันสลุดง่ายดอกนี่ได้อยู่อ่ะนี่นะนี่นะฮะได้ป่ะนี่ได้มันคือบรรลุแต่ตัวให้มันถึกมองแล้วมันยังสิเหลือมันดิตัวนี้ถึกอันหนึ่งมาก่อนเด้ข้างๆสัวเสียบ่ถึกเลยThank you.
ถ้าได้ลูกอย่างนี้นะมังคุดสายเลือดอย่างนี้เปิดตลาดใหม่ตอนแรกก็เขารับซื้อตามแผงก็โลละ200บาทแต่ว่ามันจะมีไม่เยอะรุ่นนี้ก็จะมี5โล10โลบางสวนเขาก็เยอะหน่อย 20-30 โลตอนแรกเปิดตลาดใหม่ๆของมันน้อยมันก็จะแพงหน่อยเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็200บาทกิโลกรัมละ200บาทเดี๋ยวเขาก็จะไปคัดอีกทีนึงพอตอนเย็นชาวสวนเก็บเสร็จเนี่ยอย่างลูกสีดำอย่างนี้เขาก็จะคัดเป็นอีกเกรดนึงถ้าอย่างนี้สีดำอย่างนี้ก็จะกิโลกรัมละมันก็จะลดลงไปมันก็จะเหลือ70 50 60ถ้าแบบนี้มันจะถูกกว่าสายเลือดถ้าสายเลือดจะแพงกว่าส่วนมากมังคุดสายเลือดเขาก็จะตอนเย็นเขาก็จะมีพนักงานของเขาพอชาวสวนไปขายเขาก็จะมีคนคัดเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4อันไหนสวยก็แพงหน่อยอันไหนเกรดต่ำลงมาก็ราคาก็จะลดหลั่นกันไปมันก็จะมีหลายราคาแต่ส่วนมากใหม่ๆบ้านเรายังไม่ได้ซื้อกินเพราะมันแพงลูกสีดำๆอย่างเงี้ยก็โลนึงก็70 80แล้วกินไม่ไหวส่วนมากก็จะขายเขาจะขายจะส่งออกตอนแรกๆบ้านเราก็ยังไม่ซื้อกินกันเพราะมันแพงมากซื้อกินไม่ไหวจ้ะแต่ราคามังคุดถ้าเยอะมันก็ลงเร็วราคามังคุดจะลงเร็วมากเลยตอนนี้ราคาก็เหลือแค่60 70เองสายเลือดราคาไม่แพงถ้าลูกสีดำลูกสีดำนี่ก็ตอนนี้ก็20 30บาทราคาไม่แพงตอนนี้วันนี้บ้านอ้ายเหินฟ้าก็ได้พาทุกคนมาเก็บมังคุดสนุกสนุกเรียบร้อยแล้วค่ะคงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนก่อนจะจากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับบ้านอ้ายเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะนี่ให้แกะเปลือกอย่างนี้นะจ๊ะนี่เลยสดๆจากสวนเลยจ้าลูกชายกินโชว์เลยวันนี้อ้ายเหินฟ้ากินโชว์เลยจ้า